ต่อเรื่องของเศรษฐกิจกันนะคะภาพรวมของเศรษฐกิจในบ้านเราค่ะ TDI ระบุว่าประเทศไทยต้องเร่งปรับโครงสร้างให้หลุดพ้นกับดักที่ประเทศมีรายได้ปานกลางก่อนที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบในปี2568ด้านของอดีตนายกรัฐมนตรีก็เป็นห่วงเรื่องของปัญหาการเมืองจะส่งผลกระทบกับการปฏิรูปประเทศแนะให้ภาครัฐนั้นเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของคนทุกระดับและจะต้องแก้ไขปัญหาปรองดองควบคู่กันไปกับการปฏิรูปค่ะนายอนันต์ปัญญารชุนอดีตนายกรัฐมนตรียอมรับในงานสัมมนาวิชาการประจำปีของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI เรื่องประเทศไทยใน3ทศวรรษหน้า4ความท้าทายเพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพว่าสิ่งที่หนักใจสำหรับการพัฒนาประเทศคือปัญหาการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดินเพราะที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลจากการเลือกตั้งหรือไม่ได้มาจากประชาธิปไตยสุดท้ายเมื่อบริหารประเทศก็ตกม้าตายขณะที่ผู้นำรัฐบาลปัจจุบันที่มาจากทหารก็ยังมีข้อจำกัดมากนายนันท์บอกว่านอกจากปัญหาทางการเมืองยังกังวลเรื่องของการยกระดับความสามารถการแข่งขันปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติวินัยการคลังการสร้างโอกาสและลดความเสี่ยงของประชาชนที่จะมีผลต่อการปฏิรูปและมองการแก้ไขปัญหาความปรองดองและการปฏิรูปต้องทำควบคู่กันไปโดยในส่วนของปัญหาปรองดองต้องดูที่ต้นเหตุที่มาจากปัญหาความเหลื่อมล้ำของระดับบนและระดับล่างจึงจะต้องแก้สิ่งนี้ก่อนนั้นถ้าคุณเอาคนที่ไม่เป็นนักการเมืองจะเป็นเทคโนแครตสมมุติเอาเทคโนแครตมาแต่ถ้าเป็นเทคโนแครตไม่เคยผ่านชีวิตของการทำงานในภาคเอกชนเลยหรือในภาคธุรกิจเลยผมก็ตกมาตายเหมือนกันผมว่าทหารมีข้อจำกัดมากเพราะว่าวิธีการทหารคือมีการสั่งอย่างเดียวนะเพราะนั้นไอ้ตายลงมันไม่มีมันมีแต่ข้างบนกับข้างล่างนะข้างบนสั่งข้างล่างทำในปัจจุบันก็เป็นไปได้ว่าทหารกองทัพไทยอาจจะเรียกว่าข้างล่างจะมีโอกาสที่มีสิทธิที่จะพูดมากขึ้นนายสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDRI บอกว่าความขัดแย้งทางการเมืองที่ยืดเยื้อทำให้รัฐบาลภาคธุรกิจและประชาชนไทยสนใจเฉพาะปัญหาระยะสั้นมากกว่าปัญหาเชิงโครงสร้างที่ผ่านมาประเทศไทยเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมโดยไม่พัฒนาเทคโนโลยีเน้นส่งออกไปยังตลาดโลกโดยลดค่าแรงให้ต่ำเพื่อให้แข่งขันได้และไม่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอทำให้การพัฒนาเกิดความเหลื่อมล้ำและปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาดังนั้นรัฐบาลต้องมีนโยบายที่เหมาะสมเช่นเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพสูงรณรงค์ให้ภาคเอกชนเพิ่มผลิตภาพสร้างนวัตกรรมและเตือนรัฐบาลไม่ควรดึงดูดแรงงานต่างด้าวทักษะต่ำเข้ามาในประเทศไทยเพราะจะทำให้อุตสาหกรรมพึ่งพาแรงงานราคาถูกต่อไปนายสมเกียรติบอกว่าโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปจะทำให้สังคมไทยในอนาคตมีความหลากหลายและซับซ้อนกว่าปัจจุบันมากดังนั้นความท้าทายที่สำคัญที่สุดในการเปลี่ยนผ่านของไทยในอีก3ทศวรรษคือการปฏิรูปภาครัฐจำเป็นต้องมีภาครัฐที่เปิดกว้างมีวินัยและกระจายอำนาจรวมทั้งต้องสามารถประสานนโยบายภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ต้องมีทุนมนุษย์คุณภาพสูงการจัดสรรเงินทุนที่มีประสิทธิภาพและระบบเศรษฐกิจที่เปิดกว้างการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมก็ยังควรทำต่อไปนะครับแต่ว่าควรจะลดสัดส่วนเศรษฐกิจเราให้เป็นเศรษฐกิจที่เน้นฐานบริการมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นอุตสาหกรรมจะต้องเน้นการส่งออกเป็นหลักแล้วพอเศรษฐกิจโลกผันผวนเช่นปัจจุบันนี้นะครับเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงนะครับเราก็จะไม่สามารถส่งออกได้นะครับเช่นปีนี้อัตราการส่งออกของเราก็ทราบว่าอยู่ระดับติดลบนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปหวังพึ่งส่งออกสินค้าอย่างเดียวไม่ได้เราต้องย้ายการผลิตของเรานะครับเราต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของเรานะครับไปสู่ภาคบริการภาคบริการจะมีตลาดในประเทศรองรับด้วยและจะมีตลาดโลกซึ่งมีความต้องการบริการเพิ่มขึ้นมากกว่าความต้องการบริโภคสินค้านะครับเราต้องปรับตามทิศทางที่เกิดขึ้นในตลาดโลกครับด้านของนายโคสิทธิ์ปั้นเปี่ยมรัฐประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพในฐานะประธานสภา TDRI บอกว่าเศรษฐกิจในอดีตขยายตัวเฉลี่ย 7.6% แต่หลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี2540จนถึงปี2556เศรษฐกิจกลับเติบโตลดลงอย่างชัดเจนเฉลี่ยอยู่ที่ 3% แม้ภาวะการค้าโลกในช่วง2ปีที่ผ่านมาจะขยายตัว
แต่การส่งออกของไทยกลับลดลงต่อเนื่องผลมาจากปัญหาเชิงโครงสร้างและในอนาคตเมื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบในปี2568อาจจะกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจเพราะประชากรในวัยทำงานลดลงดังนั้นภาครัฐต้องวางแผนการดูแลด้านสวัสดิการวางแผนการจัดเก็บภาษีให้เพียงพอเพราะปัจจุบันการจัดเก็บรายได้ในประเทศยังต่ำหรือคิดเป็นสัดส่วนเพียง 7% ต่อ GDP ขณะนี้เนี่ยดัชนีที่เราเห็นเนี่ยก็คือเรื่องของหนี้สินครัวเรือนไม่ใช่การออมนะหนี้สินมีอัตราที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ไม่สอดคล้องกับการที่ประชาชนจะมีอายุยืนขึ้นนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยการที่ประชาชนมีอายุยืนขึ้นก็คงจะต้องเป็นหน้าที่ที่รัฐบาลคงจะต้องดูแลเรื่องสวัสดิการสังคมอะไรต่างๆนะครับซึ่งจะเป็นประเด็นที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าท่านทั้งหลายก็ทราบว่ารายได้ของรัฐบาลของประเทศไทยนะฮะขณะนี้เนี่ยก็เก็บได้อยู่ประมาณสัก 17% ของ GDP ซึ่งแน่นอนครับว่าก็จะเป็นปัญหาใหญ่นะในอนาคตและด้านของผู้อำนวยการ TDRI เดือนเด่นนิคมบริรักษ์เสนอแนะว่าใน30ปีข้างหน้าภาครัฐควรจะปรับบทบาทเน้นการร่วมทุนกับภาคเอกชนและกระจายอำนาจการตัดสินใจในการลงทุนให้ท้องถิ่นเพราะที่ผ่านมารัฐเปิดให้เอกชนลงทุนไม่มากเท่าที่ควรและต้องให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการส่งเสริมการแข่งขันสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนและสร้างสถาบันที่มีศักยภาพในการกำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ